สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนออัสลายนะสูตรเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าอัสลายนะมานพเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์รู้ถึงการดูลักษณะการทำพิธีกรรมต่างๆเป็นผู้ที่พราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ยกย่องด้วยได้รับการชักชวนชี้ชวนจากเหล่าพราหมณ์อื่นๆเพื่อจะให้ไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นมักจะสอนว่าคนเราทำความดีก็ได้ดีทำความไม่ดีมันก็มีความไม่ดีเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับชาติกำเนิดถ้าชาติกำเนิดดีทำไม่ดีมันก็เป็นคนไม่ดีนั่นแหละถ้าชาติกำเนิดมาไม่ดีต่ำต้อยแต่ถ้าได้ทำความดีแล้วความดีมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นพราหมณ์ในสมัยนั้นท่านผู้ฟังเขาไม่พอใจไม่แฮปปี้ในการสอนแบบนี้เพราะว่าวรรณพราหมณ์เท่านั้นที่จะถือว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาดดีเยี่ยมวรรณอื่นนี่ไม่ดีไม่เท่าก็จึงไปโต้วาทะกันมีหลายกลุ่มท่านผู้ฟังที่ไปทำแบบนี้กลุ่มนี้อยู่เมืองนี้ก็ไปโต้กับพระพุทธเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งก็โต้กันไปในวาระนั้นกลุ่มพราหมณ์กลุ่มนั้นก็ชักชวนอัสลายนะมานพนี่แหละไปเพื่อที่จะเป็นผู้นำในการที่จะโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายถึงเรื่องของวรรณะที่ไม่ว่าจะเป็นวรรณะไหนก็สามารถทำดีหรือทำไม่ดีได้แล้วก็มาถึงเรื่องของปัญญาความรู้แล้วก็มาถึงเรื่องของคุณธรรมที่ว่าถ้ามีคุณธรรมดีมันดีกว่าปัญญาความรู้หรือว่าใช่กำเนิดนั้นๆจนทำให้อัสลายนะมานพนี้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยคือไปไม่เป็นต้องเก้อเขินนิ่งเงียบคอตกซบเซาอยู่แล้วก็ได้อธิบายถึงวรรณะสี่จำพวกในอดีตแล้วก็ฤาษีที่ชื่อว่าอาสิตาดาบทในตอนท้ายนั้นมีความน่าสนใจมากทุกฟังเรื่องราวในอดีตเป็นมาอย่างไรและในตอนใต้ของรายการก็มีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเป็นเรื่องราวของท่านพระสารีบุตรที่ได้บรรลือเสียหน้าไว้ในการที่ถูกโจทย์ในวาระหนึ่งมาเพิ่มเติมให้ฟังครบถ้วนกันขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยอัสลายนะมานพมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่401อัสลายนะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดกันว่าว่าพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวก
ใครหนอจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ก็สมัยนั้นมานพชื่ออัสลยนะอาศัยอยู่ที่กรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกนศีรษะนับแต่การเกิดได้16ปีคือมีอายุ16ปีเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษก็พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงคิดกันว่าก็อัสลยนะมานพผู้นี้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มชำนาญในคัมภีร์โลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเขาจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แน่ลำดับนั้นพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปหาอัสลยนะมานพถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่ออัสลยนะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดอัสลยนะมานพจึงได้กล่าวกับพวกปราบเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสลยนะมานพว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกพ่อจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออัสลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วในครั้งที่สองอัสลยนะมานพก็ได้กล่าวกับพวกปรามเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สามพวกปรามเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสลยนะมานพว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่อจงเข้าไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดก็พ่ออัสลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วพ่ออัสลยนะอย่ายอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่รบเลยเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้อัสลยนะมานพจึงได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจะไปตามคำของท่านทั้งหลายตอนเรื่องวรรณะสี่จำพวกลำดับนั้นอัสลยนะมานพพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระสายพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าแค่แต่พระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหม
เป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมก็ในเรื่องนี้ท่านพระสมณโคดมได้กล่าวไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสสลัยนะก็นางบราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างตั้งครรภ์บ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างก็ปรากฏอยู่กว่าพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่เกิดจากโยนีคือองค์กำเนิดเหมือนกันยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมอัสสลายนะมานพจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกะหรือแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือ 1. วรรณะเจ้าและ 2. วรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าอัสสลัยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าเคยฟังความข้อนั้นมาคือในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือวรรณะเจ้าและวรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสได้เป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าอัสสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลัยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามอย่างนี้ว่าอัสสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรกษัตริย์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิก็ภายหลังจากการตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกชวนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวรรณะสูตรเท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นจนมีมิจฉาทิฐิภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตแม้พราหมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้แพทย์แม้สูตรที่เมื่อทำอย่างนั้นเมื่อภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐสุด
คือพราหมณ์เท่านั้นคนหน้าอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลยานามานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลยานะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรวรรณะพราหมณ์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กษัตริย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือสูตรไม่เป็นอย่างนั้นหรืออัสสลยานามานพจึงได้ทูลตอบว่าข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมก็แม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นต้นหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะทั้งสี่ที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมดอัสสลยานะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพวกพราหมณ์ที่ยังกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลยานะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในประเทศนี้พราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคดมก็ในประเทศนี้แม้กษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็สามารถทำได้แท้จริงในประเทศนี้แม้วรรณะทั้งสี่จำพวกก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้ทั้งหมดอัสสลยานะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลยานะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้กษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรือข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ก็ย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะสี่จำพวกก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้ทั้งหมดอัสสลยานะ
ก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะพึงทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถคนเทขยะมูลฝอยบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นอัสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นได้เท่านั้นหรือเป็นไฟที่มีเปลวมีแสงมีความสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เท่านั้นหรือส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถที่จะทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลซึ่งถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีความสว่างสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เหมือนไฟที่บุรุษเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ได้เหมือนกันสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จท่านพระโคดมแท้จริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ทั้งหมดอัสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้ที่ยังกล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์
ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าคติยกุมารในโลกนี้สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางบราหมณีเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาจึงเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดจากนางบราหมณีกับคัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระโคดมผู้เจริญบุตรที่เกิดจากนางบราหมณีกับคัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้สสรยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พราหมณ์กุมารในโลกนี้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางกษัตริย์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาของคนทั้งสองบุตรจึงเกิดขึ้นบุตรที่เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระโคดมผู้เจริญบุตรผู้เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้อัสสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลาประอาศัยการผสมแม่ม้ากับพ่อลานั้นจึงเกิดลูกม้าคือล่อขึ้นมาลูกม้าที่เกิดจากแม่ม้ากับพ่อลาซึ่งเหมือนแม่ก็ดีเหมือนพ่อก็ดีควรจะเรียกว่าม้าหรือลาท่านพระโคดมผู้เจริญลูกผสมนั้นย่อมเป็นม้าอัสดรข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็เรื่องของสัตว์นี้ข้าพระองค์เห็นว่าต่างกันก็แต่ตามนัยยะต้นโน้นของเรื่องมนุษย์ข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างกันอัสลัยนะก็ท่านจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำก็เมื่อพราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนทั้งสองนี้ให้บริโภคคนไหนเขาจะเชื้อเชิญให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในการเลี้ยงเพื่อรับแขกก็ดีท่านพระโคดมก็ในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชิญมานพเพื่อศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์แนะนำให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญของที่ให้ในผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่แนะนำจะมีผลมากได้อย่างไรอัสสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำแต่เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมก็พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนไหนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดี
ในงานเลี้ยงเพื่อบูชายันก็ดีหรือในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีท่านพระโคดมผู้เจริญในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจึงเชิญมานพผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายันก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีแต่พระโคดมของที่ให้ในบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าอัสสลัยนะก็เมื่อกี้ท่านได้อ้างเรื่องเกิดเมื่ออ้างเรื่องกำเนิดแล้วก็อ้างเรื่องมนเมื่ออ้างเรื่องมนแล้วก็อ้างเรื่องตบะอ้างเรื่องตบะแล้วมาพูดเรื่องความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกซึ่งเราบัญญัติไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้อัสสลัยนะมานพก็นิ่งเกิดเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณตอนวรรณะสี่จำพวกในอดีตพระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอัสสลัยนะมานพนั่งนิ่งเกือเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณจึงได้ตรัสกับเธอว่าอัสสลัยนะเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมก็อาสิตะเทวราชฤาษีเมื่อได้ทราบความว่าพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมที่กระท่อมแล้วเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนั้นอาสิตะเทวราชฤาษีผู้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าสองชั้นถือไม้เท้าเลี่ยมทองก็ไปปรากฏตัวในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนครั้นนั้นอสิตาเทวละฤาษีเมื่อเดินไปมาอยู่ในบริเวณของศาลาพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดจึงได้คิดว่าใครหนอนี่เดินไปมาเหมือนเด็กชาวบ้านในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์ฤาษีไปไหนหมดเอาล่ะเราทั้งหลายจะสาปแช่งมันลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนก็พากันสาปแช่งอาสิตะเทวราฤาษีว่าเจ้าจงเป็นเท่าเป็นคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนพากันสาปแช่งอาสิตะเทวราฤาษีด้วยประการใดๆอาสิตะเทวราฤาษีกลับเป็นผู้มีรูปงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและเป็นผู้น่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นๆครั้นนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนจึงได้มาคิดว่าตบะของเราทั้งหลายเปล่าประโยชน์พรหมจรรย์ของเราไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาปแช่งผู้ใดว่าเป็นเท่าเถิดคนตอยเป็นเท่าเถิดคนตอยผู้นั้นบางคนก็เป็นเท่าเป็นจุนแต่ผู้นี้เราทั้งหลายยิ่งสาปแช่งด้วยประการใดๆเขากลับเป็นผู้มีรูปงามยิ่งขึ้นเป็นผู้น่าดูยิ่งขึ้นและเป็นผู้น่าเลื่อมใสด้วยประการนั้นๆอาสิตาเทวราฤาษีจึงได้กล่าวว่าตบะของท่านผู้เจริญทั้งหลายเปล่าประโยชน์ก็หาไม่ได้เพราะพรหมจรรย์ของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หาไม่ได้เชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิด
พระมฤาษีจึงกล่าวว่าพวกเราจะยอมสละความคิดประทุษร้ายในท่านท่านเป็นใครหรือท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินชื่ออาสีตะเทวละฤาษีมาบ้างหรือไม่พวกเราทั้งหลายเคยได้ยินอยู่ก็เรานี่แหละคืออาสีตะเทวละฤาษีตนนั้นอัศลยนะก็ลำดับนั้นแลพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนพากันเข้าไปหาอาสีตะเทวละฤาษีเพื่อจะไหว้ก็กระนั้นอาสีตะเทวละฤาษีจึงได้กล่าวกับพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพราหมณ์เจ็ดตนมาประชุมกันในกระท่อมมุงบางที่ราป่านี้เกิดมีทิฏฐิชั่วว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมข้อนั้นจริงอย่างนั้นหรือข้อนั้นจริงท่านผู้เจริญอาสีตะเทวละฤาษีจึงถามว่าก็ท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาบังเกิดเกล้าของท่านได้แต่งงานกับคนในวรรณะพราหมณ์เท่านั้นมิได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่วรรณะพราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาของมารดาบังเกิดเกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วย่ายายของฝ่ายมารดาได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่พราหมณ์เลยข้อท่านก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาบังเกิดเกล้าได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยข้อนั้นก็มีรู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาของบิดาบังเกิดเกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วปู่ตาของฝ่ายบิดาได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยก็ท่านทั้งหลายรู้หรือว่าการถือกำเนิดในครรภ์มีด้วยอาการอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายรู้คือการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้เพราะมารดาบิดาอยู่ร่วมกันหนึ่งเพราะมารดามีประจำเดือนสองและเพราะมีคันทัพพระปรากฏอยู่สามประการนี้ประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้ฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าสัตว์ที่พึงเกิดในครรภ์เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอาสีตะเทวละฤาษีจึงได้ถามต่อไปว่าก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพวกไหนพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนจึงตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นพวกไหนอัสลยนะพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นถูกอาสีตะเทวละฤาษีซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนก็ตอบไม่ได้บัดนี้ท่านถูกเราซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นศิษย์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดแต่ถือเป็นทัพพีเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัสลยนะมานพจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์ไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืด
เพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอัสสลายนสูตรจบอังคุตรนิกายนวากะนิบาตว่าด้วยท่านพระสารีบุตรถูกโจทย์หรือการบลือสีหนาฏของท่านพระสารีบุตรสีหนาฏสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้นครสาวัตถีครั้นนั้นแลท่านพระสารีบุตรก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งแล้วจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแล้วข้าพระองค์จะปรารถนาหลีกจาริกไปในชนบทสารีบุตรเธอจงสำคัญการอันควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้นนั้นแลเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปแล้วไม่นานภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษก็จะรึกหลีกไปต่อมาพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งกับภิกษุรูปหนึ่งว่าภิกษุเธอจงมาจงไปเรียกสารีบุตรตามคำของเราว่าท่านสารีบุตรพระศาสดาเรียกท่านภิกษุนั้นได้ทูลสนองรับพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่และได้กล่าวขึ้นว่าท่านสารีบุตรพระศาสดารับสั่งเรียกท่านท่านพระสารีบุตรจึงได้รับคำเดินทางกลับมาก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะและท่านพระอานนท์ได้ถือกุญแจเที่ยวประกาศไปในวิหารว่าออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้ท่านพระสารีบุตรจะบลือสีหนาฏต่อพระพักตร์พระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรก็เพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้กล่าวหาเถิดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษจาริกหลีกไปท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษก็พึงจาริกหลีกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนชนทั้งหลายย่อมทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแต่แผ่นดินก็ไม่อึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็มีใจเสมอด้วยแผ่นดินมีความไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจะรึกหลีกไปก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้างล้างของไม่สะอาดบ้างล้างคูดบ้างล้างมูดบ้างล้างน้ำลายบ้างล้างหนองบ้างล้างเลือดบ้างในน้ำแต่น้ำนั้นก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยน้ำเป็นจิตอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีการเบียดเบียนอยู่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกหลีกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไฟย่อมไหม้ของสะอาดบ้างไหม้ของไม่สะอาดบ้างไหม้คูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างแต่ไฟนั้นก็ไม่อึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยไฟอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจารึกหลีกไปก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ลมย่อมพัดของสะอาดบ้างพัดของไม่สะอาดบ้างพัดมูดบ้างคูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างหรือเลือดบ้างแต่ลมนั้นก็ไม่อึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยลมเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะไหนนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจะรึกหลีกไปก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ผ้าเช็ดทุลีย่อมเช็ดของสะอาดบ้างเช็ดของไม่สะอาดบ้างเช็ดคูดบ้างเช็ดมูดบ้างเช็ดน้ำลายบ้างเช็ดน้ำหนองบ้างเช็ดเลือดบ้างแต่ผ้าเช็ดทุลีก็ไม่อึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยผ้าเช็ดทุลีเป็นจิตอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจารึกหลีกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงหิ้วตะกร้านุ่งผ้าชายขาดเมื่อเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเท่านั้นเข้าไปแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยเด็กจันทานทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญ
ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษได้จารึกหลีกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโคเขาหักสงบเสงี่ยมได้รับการฝึกมาดีได้รับคำแนะนำมาดีให้สำเนียกดีเดินไปตามถนนหนทางตามแยกน้อยใหญ่ไม่ดีดหรือไม่ขิดใครๆแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยโคเขาหักอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นเมื่อกระทบเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกหลีกไปก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็สตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่งน้ำดำหัวแล้วพึงอึดอัดระอารังเกียจด้วยซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ที่เขาเอามาคล้องขอไว้แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมอึดอัดระอารังเกียจกายอันเปื่อยเน่านี้ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกหลีกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุรุษประคองถาดน้ำมันข้นที่มีช่องน้อยใหญ่น้ำไหลออกได้ข้างบนไหลออกได้ข้างล่างแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมบริหารกายนี้ที่มีช่องน้อยช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกหลีกไปก่อนลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นได้ลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่ามอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้มาถึงข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่ได้กล่าวตู่ท่านพระสารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีอยู่ปราประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงขอพระผู้มีพระภาคโปรดอดโทษแก่ข้าพระองค์เพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าก็โทษได้มาถึงเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่เธอได้กล่าวตู่สารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีอยู่ต่อประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราย่อมอดโทษนั้นแก่เธอก็ที่ภิกษุเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษให้แก่โมฆะบุรุษนี้เถิดก่อนที่ศีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงเพราะโทษนั่นเองท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอดโทษแก่ท่านรูปนั้นก็ถ้าท่านรูปนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าขอท่านผู้มีอายุจงอดโทษแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดสีหนาสูตรจบ
และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออัสสลายนสูตรและสีหนาสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm